สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Yu-Gi-Oh! Master Duel นะฮะวันนี้เนี่ยตีมมาเป็นแบบเพลงหวานๆต้อนรับวาเลนไทน์หวานจริงๆนะครับ ก็มาเด็กเนี่ย Evil Twin สุดน่ารักนะครับเด็กนี้บอกเลยเน้นกวน Hand Trap เน้นๆจัดให้ Maxi Effect Weller Do Lock Bird Ulala Infinite Impermanent Forbidden Doublet ก็คือรวมทุกอย่างนะฮะขาดคอบายเดอะเกทเพราะว่า ID นี้มันหมดแต่นี่ก็คือรวมแบบคือแฮนด์แทร็ปมาเลยนะเพราะว่าที่จริงแล้วเนี่ยนะครับเด็กของอิวทวินเนี่ยเราเนี่ยใช้งานจริงๆเนี่ย2ใบนี้เองนะที่แบบใช้แบบบ่อยมากนะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยสามารถมาช่วยได้เนาะนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยววันนี้ก่อนไปเข้าคลิปกันนะครับก็เหมือนเดิมครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมอยู่นะครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถืออยู่นะครับวันนี้ผมมีร้านมาแนะนำครับ Golden เติมเกมเติมได้เติมดีเติมไม่มีอั้นกับบริการเติมเกมมือถือมากมายครับไม่ว่าจะเป็น RV PUBG Free Fire Genshin Impact ก็มีนะครับใครที่สนใจครับแอดไลน์ไปเลยครับ @golden เติมเกมอย่าลืมใส่แอดกันด้วยนะครับอ่ะมา Let's go มาเลยครับเมนเด็ก Effect Weller นะครับในเทิร์นคู่แข่งนะเราสามารถส่งไปนี้ลงสุสานเนี่ยทำให้เอฟเฟกต์มอนเตอร์ของแข่ง1ใบเนี่ยไลฟ์ผลได้นะครับก็เรียกว่าเนเกตและไอ้พวกที่แบบลงมาอาจจะขาดไตบิเกตอะไรอย่างเงี้ยพวกที่ชอบรีมูฟแล้วจะอัญเชิญอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ขาดได้โดล็อกเบิร์ดผมบอกเลยใบเนี้ยขาดได้ทุกเด็กแหละไม่ว่าจะเป็นไดทรอนเวอร์ชวลเวิลด์เนี่ยคือเมื่อส่งลงนะครับมันจะอีกฝั่งเนี่ยจะไม่สามารถเอาการ์ดขึ้นมือได้อีกเลย จนจบเทิร์นนะครับพูดง่ายๆก็คือมันจะเอาการ์ดแต่เด็กขึ้นมือไม่ได้ก็คือจั่วขึ้นมาไม่ได้หรือว่าถ้าอีกฝั่งปลาแม็กซี่ใช้ตัวล็อกเบิร์ดขัดก็ได้เหมือนกันนะครับถ้าอีกฝั่งเล่นไดตอนอย่างเงี้ยมันเอาการ์ดขึ้นมาแล้วปลาตัวล็อกเบิร์ดเนี่ยก็คือใช้ต่อไม่ได้เลยนะครับก็เนี่ยแหละใบนี้แหละขัดได้ทุกเมตาผมพูดเลยขัดได้ทุกเมตาโดล็อกเบิร์ดนะฮะเป็นแค่ SR ด้วยนะโคตรเก่งแม็กซี่ครับเมื่ออีกฝั่งอัญเชิญใบพิเศษจั่ว1ใบเนาะอันนี้ปลาแต่มือแฮนด์แทรปเรารู้กันอยู่แล้วนะมาแล้วไลฟ์ทวินครับกิลสกิลนะครับกิ้วๆไม่รู้ไม่อ่านว่าอะไรเหมือนกันก็คือนะครับเอฟเฟกต์ที่ใช้นะเมื่อลงนะครับแบบปกติแบบพิเศษนะแล้วถ้าเราไม่มีมอนเตอร์ใบอื่นเนี่ยเราจะเรียกตัวลิลล่าจากเด็กได้ซึ่งลิลล่าเนี่ยก็คือตัวสีฟ้านะครับคือน้องมาเป็นคู่กันคู่หัวไอดอลนะครับมีน้องลิลล่ากับน้องกี้นะครับน้องกี้เรียกว่าน้องกี้แล้วกันเนาะชมพูเนี่ยเมื่อลงเรียกฟ้าได้เหมือนเดิมครับกับกันตัวฟ้าเนี่ยเมื่อลงปกติหรือว่าลงแบบพิเศษถ้าเราไม่ได้คุมมอนเตอร์ก็เรียกตัวชมพูมาได้เนาะก็เรียกได้ตัวนี้ไม่ก็ตัวนี้ก็ได้ที่เป็นชมพูนะครับตัวนี้ก็เรียกแบบตัวฟ้าไม่ก็ตัวนี้ก็ได้ที่เป็นตัวฟ้าเนาะแค่นี้เลยนะครับแค่นี้เลยจริงๆเด็กเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะฮะแล้วก็ตัวนี้ครับตัวฟ้าลิล่าทรีตนะครับลิล่าทรีตบอกว่าถ้ามีชมพูบนสนามนะโดดลงได้เลยโดดลงได้เลยคือลงฟรีนะครับผมเนาะแล้วก็มีเอฟเฟกต์นึงครับแบนิชออกจากสุสานนะครับเลือกมอนเตอร์ของคู่แข่งนะครับลดพลังโจมตีนะครับเท่ากับดาเมจที่เราได้รับคืออันนี้เอฟเฟกต์จะใช้ได้ก็คือเราโดนดาเมจมาแล้วก็แบนิชใบนี้ออกไปแล้วก็เลือกมอนเตอร์อีกฝั่งตัวนะครับลดพลังตามดาเมจที่เราได้รับนะแล้วก็ตัวนี้ครับเหมือนกันเลยถ้ามีลิล่าใช่ไหมกระโดดไปที่ลงฟรีเนาะแล้วก็สามารถที่จะแบนิชนะครับการ์ดใบนี้ออกนะฮะจากสุสานได้เพื่อจั่วหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่ามันมีการเอาการ์ดจะเด็กขึ้นมือนะของคู่แข่งนะครับแล้วก็อุลาระนะครับขัดได้3อย่างขัดการเอาการ์ดจากเด็กขึ้นมือขัดการอัญเชิญใบพิเศษจากเด็กขัดการส่งการ์ดจากเด็กลงสุสานนะครับอุลาระแอสบัสซัมของเราใส่3ไปเลย Power XC นะครับเมื่อมีการลิงก์เนี่ยเราสามารถเอาใบนี้เนี่ยลงไปได้ตรงช่องที่ลิงก์ชี้แล้วก็เรียกอีกตัวจากเด็กนะครับเรียกว่าเป็นตัวต่อลิงก์ที่ดีเลยเนาะอีวิทวินนะครับกีสกิแล้วก็ลิล่านะครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวโหดเลยนะก็คือตัวปิดเกมพูดง่ายตัวปิดเกมนะครับเอาจริงนะเด็กเนี่ยปิดได้หลายท่าเลยนะครับตัวนี้บอกว่าอัญเชิญแบบปกติหรือแบบคว่ำไม่ได้นะต้องแบบพิเศษโดยการสังเวย2ลิงก์นะครับผมก็คือมันจะสังเวย2ลิงก์ของอีวิทวินเนี่ยแหละแล้วก็เรียกลงมานะครับแล้วก็ถ้ามีในสุสานเนี่ยนะครับมีกีสกิแล้วก็ลิล่านะครับผมก็บวกพลัง 2,200 เป็น 4,400 นะพลังป้องกันด้วยนะครับแล้วก็เมื่อลงนะถ้าอีกฝั่งเนี่ยคุมการ์ด3ใบหรือมากกว่าเนี่ยอีกฝั่งเนี่ยต้องส่งการ์ดจนเหลือแค่2ใบนะครับก็คือเคลียร์บอร์ดได้ในระดับหนึ่งสายฟ้าแลบนะครับทำลายมอนเตอร์ของแข่งทั้งหมดชุบชีวิตครับชุบชีวิตมอนเตอร์1ใบนะครับแล้วก็พอตออฟอาวาริสครับเลือก5ใบจากสุสานครับเอากลับเข้ากองจั่ว2เนาะ5มอนเตอร์นะมอนเตอร์เท่านั้นนะซีเคทพาสเวิร์ดนะครับการ์ดเสิร์ชเลยเอาไลท์ทวินหรืออีวิทวินน่ะเวกับดักขึ้นมือนะครับแล้วก็ถ้าเราคุมทั้ง2สีอยู่บนสนามเนี่ยจะสามารถเลือกมอนเตอร์ขึ้นมือด้วยนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยเอาเวทกับดักขึ้นมือเนาะเพราะเราจะเวทใบนี้ครับเวทต่อเนื่องใบนี้ครับเมื่อใช้เนี่ยเอามอนเตอร์ขึ้นมือนะครับแล้วก็มีเอฟเฟกต์ก็คือนะครับถ้าเราควบคุมอีวิทวินมอนสเตอร์อยู่นะครับเมื่ออีกฝั่งลงแบบปกติแบบพิเศษมาเนี่ย
นะครับผมเราได้รับ200ไลฟ์พอยต์นะแล้วก็อีกฝั่งเนี่ยลดไป200ไลฟ์พอยต์นะครับผมเนาะก็ถือว่าสบายสบายชิวๆนะฮะ Forbidden Droplet นะครับแน่นอนส่งการ์ดกี่ใบลงก็ได้ครับเลือกมอนสเตอร์เอฟเฟคของอีกฝั่งนะครับโดนเนเกตแล้วก็โดนลดพลังครึ่งหนึ่งนะฮะใบนี้เนี่ยขัดได้หมดก็คือพวกเมตงเมตานะครับเรียกว่าถ้าจะมาเก่งเนี่ยก็โดนนะฮะโดน Droplet นี้ของดีมากเป็นของขัดที่แบบสุดยอดมากนะฮะแล้วก็ถ้าอีกฝั่งเนี่ยจะขัด Droplet นะต้องส่งการ์ดที่ไม่ใช่ไทม์นั้นลงเช่นถ้าผมส่งเวกกับมอนสเตอร์ลงแล้วอีกฝั่งต้องเอากับดักมาขัดด็อปเพลตนะครับผม Live Twin Home ครับทิ้ง1อัญเชิญแบบพิเศษนะครับสีฟ้าหรือสีชมพูก็ได้แหละจากเด็กนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับถ้าใช้ไปแล้วเนี่ยเราจะไม่สามารถอัญเชิญแบบพิเศษได้แล้วนะครับยกเว้น Evil Twin Monster เนาะ Infinite Impermanent ครับปาจากมือได้ถ้าเราไม่ได้ควบคุมการ์ดอะไรอยู่นะเลือกมอนสเตอร์อีกฝั่งเอฟเฟคโดนเนเกตถ้าการ์ดเป็นนี้เซตแบบกับดักปกติเปิดมาเอฟเฟกต์เนเกตยังอยู่เหมือนเดิมเนเกตมอนสเตอร์ได้แล้วก็เพิ่มก็คือโซนนั้นทั้งแถวเนี่ยเวกับหลักใช้งานไม่ได้นะครับถ้าเกิดปลาผิดช่องก็เรียบร้อยนะฮะอีวิทวินชาเลนจ์ครับเลือกสีฟ้าหรือสีชมพูนะครับในสุสานนะก็คือเรียกมอนสเตอร์อีวิทวินนี่แหละอันเชิญมาเลยแล้วก็สามารถทำการลิงก์ได้เลยนะครับเอาไว้โดดหนีได้สบายๆเนาะอ่ะเด็กนี้มีคอมโบเดียวนะครับนี่ครับมีอยู่2ตัวอีวิทวินเพราะว่าตัวหลักของน้องยังไม่มานะครับที่เป็นลิงก์ตัวใหญ่อะมันยังไม่เข้านะครับมันยังอัปเดตไม่ถึงนะก็ตัวนี้ครับตัวสีชมพูนะอีวิทวินกีสกี้นะครับบอกว่าเมื่ออัญเชิญนะครับแล้วก็ถ้าเราคุมลิล่าอยู่จั่ว1แล้วก็ในช่วงเมนเฟสนะครับถ้าเราไม่ได้ควบคุมลิล่าอยู่นะก็คือเมื่อลงมาแบบเงาๆอะสามารถอัญเชิญแบบพิเศษนะครับผมลิล่าจากสุสานได้ก็คืออัญเชิญสีฟ้าลงมาได้พูดง่ายๆครับสีชมพูอัญเชิญสีฟ้าได้ส่วนสีฟ้าเมื่อลงมาถ้าเราคุมกิสกี้อยู่บึ้ม1เนาะแล้วก็ถ้าเราไม่ได้คุมเราไม่ได้คุมกิสกี้อยู่นะครับก็อัญเชิญกิสกี้กลับขึ้นมานะอัญเชิญสีชมพูขึ้นมาพูดง่ายๆเลยครับมันสลับกันนั่นแหละสีชมพูอัญเชิญสีฟ้าสีฟ้าอัญเชิญสีชมพูมันก็จะวนกลับไปอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าเอฟเฟกต์เนี่ยมันจะชุบในเทิร์นฝั่งตรงข้ามได้นะครับเพราะงั้นถ้าเราคุมบอร์ดเหลือตัวนี้ไว้ตัวนึงใช่ไหมเราก็ชุบสีฟ้ามาสีฟ้าเมื่อลงมาปุ๊บก็ยิง1ก็ยิงการ์ดอีกฝั่งได้แค่นั้นเองครับคอมโบมีแค่นี้เลยจริงๆนะเล่นง่ายมากเล่นง่ายมากตัวนี้น่ารักมากด้วยนะครับผมอ่ะผมใส่อะไรเพิ่มไปคริสตอนฮาร์ฟรีแบ็กส์นะครับผมลิงก์ได้แล้วก็ต้องใช้จูเนอร์นะเมื่อลิงก์ปุ๊บอัญเชิญจูเนอร์จากเด็กแล้วก็ต่อได้เลยครับอัญเชิญนี่เลยเอฟเฟกต์เวลเลอร์เอฟเฟกต์เวลเลอร์เสร็จแล้วต่อครับลิงก์3ต่อเป็นทางฝั่งของ Queen of the Mask นะครับผมตัวนี้บอกว่าทำการวางเคาน์เตอร์นะเมื่อลงมาแล้วก็ลดเคาน์เตอร์ปั๊บปั๊บปั๊บอัญเชิญตัวนี้กลับมาแล้วก็ลิงก์4เป็น Access Code Talker พูดง่ายใช้การ์ดแค่2ใบเนี่ยสามารถทำการลิงก์4ได้แล้วนะครับผมเนาะหรือว่าจะลิงก์เป็น Apollosa ก็ได้แล้วแต่นะครับถ้าเกิดว่าเราเล่น Power Exceed โดดลงไปปั๊บๆลิงก์ไป4ปั๊บ Apollosa ขัดเอฟเฟคมอนสเตอร์ได้นะครับตามจำนวนพลังนะครับก็คือถ้าลิงก์ต่อ1ตัวเนี่ยมันได้800นะครับก็ลดพลัง800รอบนึงขัดได้รอบนึงเอฟเฟคมอนสเตอร์นะ Nightmare Unicorn เมื่อลิงก์ทิ้ง1เลือกการ1ใบบนสนามครับเอากลับเข้าเด็กเลยนะครับแล้วก็ Unchain Abomination ครับอันนี้ก็ลิงก์มอนสเตอร์ด้วยนะคือต้องมีลิงก์มอนสเตอร์ด้วยถึงจะการลิงก์ได้นะครับก็ถ้าการ์ดถูกทำลายนะครับโดยการ์ดเอฟเฟกต์นะยูเวนการ์ดไปนี้เนาะแล้วก็ยูเวนช่วงดาเมจสเต็ปด้วยครับสามารถเลือกการ์ดหนึ่งใบบนสนามครับยิงทิ้งได้เลยนะแล้วก็เมื่อมอนสเตอร์ตัวอื่นนะครับถูกทำลายในการต่อสู้นะเลือกการ์ดหนึ่งใบบนสนามครับยิงทิ้งได้เหมือนกันแล้วก็จบเทิร์นเนี่ยเลือกการ์ดหนึ่งใบบนสนามยิงทิ้งได้เหมือนกันเรียกว่ามาเพื่อยิงเลยตัวนี้นะครับแน่นอนอัปเดตแจมเมอร์ครับก็เมื่อเป็นวัตถุลิงก์อ่ะมันก็จะเลือกหนึ่งใบที่เราลิงก์มานั่นแหละนะก็จะตีสองครั้งเอาไปเล่นคู่กับ Access Code นะเก๋ๆเก๋ๆนะครับผมเช่นเราลิงก์เป็นตัวนี้แหละ Serene Mark แล้วก็มีอัปเดตแจมเมอร์ลิงก์3กับตัวนี้ปุ๊บเรียก Access Code มา Access Code ก็เรียกลิงก์3ตัวนี้นะครับเพิ่มพลังมา 3,000 เป็น 5,003 อัปเดตแจมเมอร์ทำให้ตี2ครั้ง 5,003 2ทีตายนะครับ Sky Cavalry ครับตัวนี้ก็ได้ใช้ไม่ค่อยเยอะอะเพราะว่าถ้าใช้ก็คือต้องเล่นดีวายอาร์เซนอลแต่ว่าเอาไว้ล้างบอร์ดได้เลยคือตัวนี้ครับมันไม่ถูกทำลายในการต่อสู้นะแล้วอาร์เซนอลเนี่ยเอฟเฟกต์คือเมื่อตัวเอ็กซิสเราตีเนี่ยเธอเนี้ยจะสามารถเรียกกลับไปนี้ได้เลยนะครับเมื่อเราตีปุ๊บเราสามารถเอ็กซิสเป็นใบนี้เลยไม่ต้องถอดเลเวลนะครับคุณผู้ชมตัวนี้เนี่ยบอกว่าสามารถถอด2แมทเทอเรียลนะครับส่งการ์ดไปอื่นทั้งหมดของฟิลลงสุสานนะฮะเนาะนี่ก็เป็นเอฟเฟกต์ของดีวายอาร์เซนอลนะครับคือเมื่อลงมาก็ถอด2แป๊บไปหมดทั้งบอร์ดแล้วด้วยนะแต่เว้นตัวนี้นะเหลือตัวนี้ไว้ตัวเดียวนะครับก็เคลียร์บอร์ดได้อีวิทวินทุกคนอย่าคาดหวังมันจะเก่งแบบตบใดตอนกระจุยกระจายนะครับมันสนุกและมันก็น่ารักนะครับเรียกว่าถ้าลองเล่นเนี่ยก็จะติดใจเพราะว่าผมเน้นแฮนด์แทร็ปเลยเน้นแบบมาแบบเบิ่มๆนะขัดอย่างเดียว นะอ่ะวันนี้ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปเลยนะจ๊ะ Let's go จะไปครับ
โอเคครับคุณผู้ชมครับก็ต้องบอกเลยว่าเป็นเด็กที่ค่อนข้างจะน่ารักปุ๊กปิ๊กดีนะฮะแล้วก็ส่วนใหญ่อย่างที่ผมบอกผมชอบเริ่มหลังนะเพราะว่าผมเนี่ยยัดแทนแท็บไปอย่างเดียวเลยเด็กเนี้ยเรามาขายแบบขายความเป็นไวฟุนะครับไม่ได้ขายความเป็นเมตานะถ้าใครอยากแบบโหดๆเลยเด็กนี้ไม่ได้ตอบโจทย์เรื่องโหดขนาดนั้นครับเด็กนี้ตอบโจทย์เรื่องความน่ารักมากกว่านะฮะอันนี้ต้องบอกกันไว้ก่อนเลยนะครับเฮ้ยคนนี้เล่นการ์ด56ใบเหรอโอ้โหเยอะเหมือนกันนะเด็กนะครับไม่รู้ว่าเด็กอะไรเหมือนกันเดี๋ยวมาลองดูเฮ้ยอะไรอ่ะโอเค Assault Wyvern ครับมันจะเขาจะเรียกแบบพิเศษมาเพราะงั้นเนี่ยเราต้องขัดไว้ก่อน ขัดไว้ก่อนเล่นได้ไหมเนี่ยคุณโอเลสลิงก์ไหมมีอะไรไหมคุณโอเลสบอกจะเล่นยังไงแล้วปะโทเอ้ยนะครับเอ้ยเฮ้ยมีแบนดิชออกเลยเหรออ๋อเรดอายโอเคดาร์กเนสเมทัลดราก้อนนะครับโอเคผมมีพาวเวอร์เอ็กซ์ซีดด้วยแหละคุณผู้ชมเราใช้ซีเคร็ตพาสเวิร์ดก่อนแล้วกันเอาลิล่าขึ้นนะครับเอาเวต่อเนื่องมาเดี๋ยวปาดเวต่อเนื่องเอาลิล่าขึ้นเลยนะครับผมสังเกตว่าไม่มีขัดเลยนะเนี่ยจริงนะเอาลิล่าขึ้นนะฮะก็ได้ลำแล้วของจริงนะครับอันเชอร์ลิล่าปกติเอฟเฟกต์ลิล่านะครับเรียกมาตัวหนึ่งเนาะเรียกตัวสีชมพูมานะครับทำการลิงก์เลยลิงก์2นะฮะลิงก์2เป็นตัวสีฟ้าก่อนนะครับว่าเราจะยิงเขาเนาะยิงมาน้องลิล่านะครับพาเรลเลยก็ได้นะเอาจริงจะเล่นก่อนเลยหรือว่าเล่นหลังก็พอกันเลยครับว่าสกิลไม่ได้ต่างกันมากผมใช้ลิล่าด้วยแหละอ่ะลิล่าชุบมาลูกชุบมาชุบมาครับที่จริงอ่ะจะปิดตัว access code เลยทำได้นะแต่ว่ารอบนี้ผมขอแบบขอเล่นให้ดูดีกว่ามามันตายปะเนี่ยเดี๋ยวนะผมจำไม่ค่อยได้เลย Eye Darkness Metal Once a turn when main phase ไม่ทำอะไรไม่ได้เลยนี่หว่าโอเคทำอะไรไม่ได้เลยก็แตกเรียกลิงสองมาครับแล้วก็ลิลล่านะยิงเขาเลยครับการ์ดเขาไม่ได้ทำอะไรได้ขนาดนั้นเนาะก็เดี๋ยวเราเนี่ยเล่นอะไรก็ได้เลยตอนนี้นะครับจะเล่นอันเชนเล่นอะไรอย่างเงี้ยได้เลยนะ 3-4 เดี๋ยวผมลิงอันเชนแล้วกันเพราะว่าให้ทุกคนเนี่ยเหลือไว้ตัวหนึ่งนะครับเหลือสีชมพูไว้ชุบสีฟ้าเทิร์นหน้ามาเล่นต่อเนี่ยเด็กนี้มันมีแค่นี้เลยครับเด็กนี้1 2 3 4 5โอเคผมใช้พอตออฟเอาไรส์นะครับอย่าเก็บตัวลิงนะเพราะเราชุบเทิร์นหน้าเนาะอย่าไปเก็บตัวลิงมันเดี๋ยวเราเก็บตัวลิงไว้ชุบเทิร์นหน้าแล้วเอามายิงนะครับอย่าไปเก็บทีละเก็บเข้าไปเลยแล้วก็จั่ว2ใบเนี่ยสบายๆครับเด็กนี้ไม่ต้องปวดหัวได้ด็อกเพลทมาเพิ่มด้วยเห็นปะอีซี่เลยแล้วก็ตีเลยก็เรามียิง1รอบแล้วก็มีด็อกเพลทขัดเอฟเฟคอีกสบายแล้วนะครับเทิร์นหน้านับเหลือไว้อย่างงี้ได้เลยนะเหลือไว้อย่างงี้ได้เลยคือเดี๋ยวนะอันเชนเหรอโอเคไม่ได้ยิงไม่ต้องยิงครับอ่ะก็อย่างเงี้ยครับสบายๆเล่นได้เรื่อยๆเลยเนาะเพลินๆเพลินๆนะครับเพลินๆตามสายอีวิทวินครับคลิปวันนี้มาแบบน่ารักนะฮะเขาอะไรแต่ว่ามันเป็นความกวนประสาทมากๆเห็นป่ะมันก็เล่นไม่ทัน พอลงมาเดี๋ยวก็โดนยิงแล้วผมได้ดรอปเพลทมาด้วยอย่างที่บอกกับเด็กนี้เนี่ยเน้นขัดเลยเพราะว่าของเราเหลือเยอะของมือเราไม่ค่อยได้ใช้ครับไม่ใช่ไม่ค่อยได้ใช้หรอกมันใช้ใบเดียวมันก็คอมโบได้แล้วเพราะงั้นเนี่ยที่ว่างไอ้เด็กอ่ะใส่การ์ดขาดให้หมดเลยนะครับผมจะชอบเล่นหลังนะนี่ผมบอกเล่นก่อนมันก็เหลือที่ไว้ยิงได้แหละแต่ว่าผมว่าเล่นหลังเนี่ยก็เฟี้ยวเหมือนกันเล่นหลังเนี่ยมันเวลาคนตั้งบอร์ดแรกมันตั้งไม่ได้มันเจนี่นะครับแล้วก็ถ้าเล่นก่อนอ่ะตอนเราชุบมาจะยิงมันไม่ได้ไงไม่สะใจไงนะครับก็เลยเล่นหลังแต่แบบนี้ไม่มีการ์ดแฮนด์แทรปก็ถือว่าชิลๆเนาะฟักทองโอเคละบันเทิงเราไปรุ่นเอสบาระบาย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 จีจีแน่ๆเลยส่งคิดส่งเนอร์วาวครับเอาฟรักทอขึ้นจารีจีจีจารีจีจุแน่ๆนอนประเด็นคือต้องถามว่ามีเลลิลัสมาด้วยหรือเปล่าถ้าไตบีเกตอย่างเดียวผมรับมือได้อยู่แต่ถ้าโผล่มาทั้งแก๊งเนี่ยผมว่าผมรับมือไม่ทันขอตัวเดียวพอแล้วกันเนาะตัวเดียวพอแล้วกันนะครับน่าไตบิเกตอีกเดียวคนนี้ไม่น่ามีรีลัสนะครับ
ทิ้งเหนือก็สวิตซ์ซัมมอนออกมานะฮะก็ลงเคราสแบบปกติเหรอโอเคอันนี้น่าจะไม่รู้ว่าแต่ว่าเล่นตัวใหญ่ตอนนี้ก็ไม่มีผลอะไรครับเพราะงั้นต้องเล่นแบบลิงก์2ลิงก์3อะไรอย่างงี้ก่อนนะครับแล้วก็เอากับดักขึ้นมาเซตก่อนนะตามสไตล์ของไตรบิเกตเขานะครับโอเคเพราะงั้นเนี่ยเขาแบนิตเราได้อันนึงครับเขาแบนิตเราได้อันนึงเนาะเทอร์หน้าแบนิตผมว่าทำได้อยู่แล้วแหละนะครับโอเคอ่ะก็น่าจะเรียกตัวลิงก์2ที่เรียกการกับดักได้นะครับแล้วก็แต่ว่าเทอร์หน้าเราอะไรเงี้ยขีดได้รอบนึงอ่ะเพราะงั้นก็ตายหมดอยู่แล้วแล้วก็เดี๋ยวก็โผล่มาตัวนึงแหละถ้าให้ผมเดาอันนี้น่าจะเนี่ยมาแล้วมาแล้วแรมพาร์ตนะครับบริเกตแบบัมเดอะแรมพาร์ตนะครับผมชิวๆสบายๆครับอันนี้มันลิงก์เนาะจัว1เอากลับ1โอเคอ่ะว่าไงดีแล้วฟรักทอร์ครับในสุสานมีอยู่4ตัวนะไม่รู้จะเล่นเลยหรือเปล่านะฮะไม่รู้จะเล่นเลยหรือเปล่านะครับและลิงก์ไป3ใช่ไหมลิงก์ไป3ก็แน่นอนครับต้องเป็นรูเกานะครับรูเกามาแล้วก็มันต้องลิงก์อันนี้ออกครับถูกต้องเพื่อให้อพอลโลซ่าโอ้อพอลโลซ่าแพ้สายฟ้าแลบครับตอนนี้เขาได้แค่กับดักประเซตปอดเขาเทิร์นหน้าไม่เหลืออะไรเลยเพราะผมปาอะไรเงี้ยขี่ได้อยู่แล้วงั้นไม่ต้องกลัวเขามีแค่กับเอาง่ายๆเขาจะเหลือกับดักไปเดียวบนฟิลด์ครับเขาจะเรียกตัวลิงก์4มันนั่นแหละนะเขาเรียกลิงก์4มาแน่นอนแล้วก็แบนอีกเราหนึ่งเพราะงั้นเนี่ยเราควรจะหาตัวรับมือไว้แต่ว่าตอนนี้ผมไม่มีตัวรับมือเลยอะตัวรับมือไม่มีเลยครับเฮ้ยซีเคทพาสเวิร์ดได้อยู่ปากันได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อย่างน้อยมันเสิร์ชได้มันก็จะดีในระดับหนึ่งนะผมเสิร์ชไปก่อนเลยให้ทุกคนเนี่ยเสิร์ชไอ้นี่ไว้รอเลยครับเสิร์ชนี่ไว้รอเลยเวทต่อเนื่องขึ้นมานะครับเฮ้ยที่จริงควรจะพลาดแหล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 ะที่จริงน่าจะเสิร์ชเวชพันธ์ครับตานี้นะที่ควรเสิร์ชที่สุดคือเวชพันธ์ครับอันนี้พูดจริงเลยคุณผู้ชมเพราะว่าถ้าเขารู้ตัวนะแล้วเขาแบนอิชไวเนี่ยเราจะเล่นต่อไม่ได้สิ่งที่ควรเสิร์ชสุดคือเวชพันธ์เวชพันธ์แต่ไม่ต้องห่วงครับยังไงตอนนี้เราก็จะเหลือมอนเตอร์บนสนาม1ตัวแน่นอนนะครับเหลือแน่นอนเพราะงั้นเนี่ยรอบนี้เนี่ยผมจะ เขาเรียกว่าอะไรดีวะผมจะค่อนข้างจะติ่มก่อนติ่มก่อนผมจะหยอดไว้ใบนึงแล้วกันผมจะหยอดไว้ใบนึงนะอ่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมดูถ้าเกิดว่าเราลิงก์เนี่ยเป็นตัวสีฟ้าก่อนใช่ป่ะสีฟ้าบอกว่าเราจะอัญเชิญมาได้นะครับถ้าเราไม่ได้ควบคุมกีสกี้บุ๋แต่ว่าคือเราก็จะอัญเชิญตัวนี้ไปพิเศษไปก่อนเพราะตัวนี้ไม่นับว่าเป็นกีสกี้ตัวนี้มันนับว่าเป็นลิลล่าแล้วเราก็จะลิงก์2ตัวนี้แล้วก็จะชุบได้ปกตินะครับผมพูดง่ายเราจะเกลียนมันนะ เราจะเกลียนมันนะครับเราเกลียนก่อนอ่ะลิงก์ไปก่อนนี่เราต้องหลอกล่อไงเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะเปิดกับดักตอนไหนครับเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะเปิดกับดักตอนไหนนะเก็ตไหมฮะเก็ตไหมเนาะเราก็ต้องเหลี่ยมไปก่อนเฮ้ยเขาไม่เปิดว่ะอันนี้ก็รู้แล้วเนี่ยนี่รอเปิดช็อตสุดท้ายดิแต่รอมาแล้วโอเค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 นี่แบนิชเลยนะแบนิชเลยก็สกีลิลล่ากระโดดฟรีลงชุบสบายไม่มีปัญหาอะไรครับเนี่ยแหละคุณผู้ชมคนเรามันต้องเหลี่ยมเงี้ยแหละต้องเหลี่ยมเงี้ยแล้วเว้ยไม่งั้นอะชนะมันไม่ได้หรอกครับไม่งั้นชนะเขาไม่ได้หรอกครับเราต้องเหลี่ยมครับยังไงก็ต้องเหลี่ยมแต่ว่าผมมาแพลนไว้อยู่แล้วนะว่าเขาทำแบบนี้นะครับผมแพลนไว้อยู่แล้วแพลนไว้อยู่แล้วคือน่าจะโดนตัวลิงก์น่าจะโดนแต่เอฟเฟกต์อะน่ายังอยู่เอฟเฟกต์ยังอยู่ครับเอ๊ะเดี๋ยวเขาจะแบนิชนะครับตัวไหนตัวไหนเนอร์วอลครับเสิร์ชมาก่อนตัวไหน มาฟรักทอลโอเคตัวไหนครับ
ตัวลิงก์แหละเชื่อผมไปละผมอะคิดว่าอยู่แล้วว่ายังไงก็ต้องโดนนะครับคือร้อยละร้อยอะมันเขาเรียกว่าอะไรอะมันโดนไอโดนอะโดนอยู่แล้วครับคือไงโดนมันก็โดนอยู่แล้วแหละนะอันนี้ไม่ต้องไปซีเรียสเลยนะครับเพราะงั้นเนี่ยเดี๋ยวต้องปาลงไปอีกตัวนึงถ้าลงกีสกี้อยู่ได้จั่วหนึ่งใช่ไหมทาร์เก็ตยิงเลยเหรอแป๊บนึงนะทาร์เก็ตยิงเลยแต่ผมอยากได้ชุบโอเคชุบมาจั่วชุบมาจั่วกับก็เหมือนได้ฟรีตัวนึงเพราะว่าถ้าเราคุมกีสกี้อยู่ตรงนี้อยู่แล้วนะครับมันลงมามันได้ยิงเลยนะลงมาได้ยิงเลยส่วนไปนี้ลงมาได้จั่วเหรอจั่วแล้วก็ชุบได้ยิงเพราะว่าอย่างนั้นก็จะดีกว่ายิงเสร็จแล้วลิงก์ต่อแล้วก็ชุบมาก็ได้แต่จะไม่ได้จั่วแป๊บนึงนะโอเคแหละลินล่าไอ้นี่บังคับว่าต้องมีลินล่าถูกไหมตอนลงต้องมีลินล่าถึงจะได้จั่วอันนี้ต้องมีกิสกี้จะได้ยิงเอาคุ้มก็อันนี้ต้องมีกิสกี้ได้ยิง1กับ2ลงไปนะครับกิสกี้ได้ยิงแต่จะไม่ได้ไอ้นี่ต่อดิไม่ได้ต้องลงตัวสีนี่ก่อนถูกแล้วโอเคผมเก็ตแล้วเราอ่ะต้องเอาชุบมาก่อนเว้ยคุณผู้ชมเดี๋ยวก่อนนะแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงขอเวลาอ่านทบทวนอีกรอบนึงถ้าเราไม่ได้คุมลินล่าสปีดสมอลได้โอเคไปเลยถูกแล้วครับผมต้องการอย่างนี้แหละนะครับชุบมาเลยเพราะว่าไอตัวสีฟ้าเราใช้ชุบไปแล้วครับตัวสีฟ้าเราใช้ชุบไปแล้วเราเล่นวิธีนี้ดีกว่านะครับเพราะตัวสีฟ้าเราชุบไปแล้วเราแค่เอายิงก็พอนะครับผมหรือว่าเมื่อกี้ลิงเอาจริงลิงเป็นตัวฟ้าแล้วค่อยนี้ก็ได้นะลิงก็ใช้ได้เหมือนกันลิงตัวฟ้าเรียกตัวนี่แต่ว่าตัวฟ้ามันชุบไปแล้วเราจะขายหากตัวหนึ่งพอดีเพราะงั้นแบบนี้ก็จะดีกว่าแหละนะครับโอเคเอาจากเด็กขึ้นมือนะฮะเอฟเฟกต์สกิลฟรอสครับตัวหนึ่งได้อิมเพอร์ดีมากเลยเราจะคาบอร์ดไว้อย่างนี้ก่อนนะครับตีเลยมันยังปิดเขาไม่ได้ครับแล้วก็เมนเฟส2ทุกคนอย่าเหลือไว้นะเมนเฟส2มันยังไม่ได้ยิงนะให้ทุกคนให้เหลือตัวเดียวนะครับมันจะได้ชุบได้เรามีอิมเพอร์มีนี่เพราะว่าเอฟเฟกต์ของกีสกี้ครับเพราะว่ามันจะบอกว่าถ้าเราคุมถ้าเราไม่ได้คุมลินล่าจะชุบได้เพราะงั้นเราจะชุบตัวนี้ออกมาแล้วก็ได้ยิงฝั่งตรงข้ามไงเนาะเพราะงั้นเนี่ยอย่าเหลือไว้นะครับฟรักทอโอเคจะทำอะไรก็ทำไปไม่ได้ว่าอะไรแล้วไม่ได้ว่าอะไรอยู่แล้วนะครับทำไปเลยจ้าถ้ามีความสุขก็ทำไปเลยจ้าแล้วเอฟเฟกต์ของคิดส่งเนอร์วาวลงนะครับคนนี้เขาท่องสูตรมานะเฮ้ยส่งกับดักลงเอาเรื่องนั่นแน่จะใช้เอฟเฟกต์เหรอไม่ให้ใช้นะยิงก่อนเลยแล้วกันใช้ไม่ทันนะครับเอฟเฟกต์อ่ะไม่เป็นไรถ้ามาอีกเดี๋ยวเราอิมเพอร์อีกรอบนึงเรามีก๊อก2ไปอ่ะแน่นอนครับอันนี้ผมรู้แล้วว่าเนอร์วาวอ่ะมันจะไอ้นี่มาอีกตัวใช่แต่ว่ามันเล่นไม่ได้แล้วนะเพราะมันต้องทิ้ง1ไงเรียบร้อยครับเล่นไม่ได้หรอกเล่นไม่ได้อยู่แล้วนะโอเคอันนี้เนี่ยเราอยากเล่นaccess code เหมือนกันแต่ว่าไม่คุ้มอ่ะ4/4ไม่ตายอันนี้ชุบได้1เนาะถ้าลงมาต้องไม่คุมมอนอื่นเลยไม่ได้ดิว้าวแย่จังอันนี้4,400ก็ไม่ตายอยู่ดีอะเรียกมาก็ทำอะไรไม่ได้ครับม
มันเรียกมามันก็ทำอะไรไม่ได้มันไม่ตายไงตอดก่อนตายงั้นตอดก่อนเหมือนเดิมอย่าบอกนะว่านี่คือรีโวอีกใบหนึ่งโอเคแค่อะไรเพื่อนแค่อะไรนะครับเยี่ยมสี่ตัวเหมือนเดิมหรอสี่ตัวเหมือนเดิมปะเนี่ยโอ้โหมาเต็มใส่มากี่ใบก่อนลูกพี่ใส่มากี่ใบครับเนี่ยนะทุกคนเจอเมตาก็อย่างนี้แหละนิดนึงน่าจะแบนอยู่ชั่วเราไม่เป็นไรมันแบนอยู่แต่โอเมนแหละไม่ต้องห่วงครับผมมีวิธีเล่นอยู่แหละไอ้วิธีเล่นอะมีไม่ใช่ปัญหาครับเราไม่ใบ้มันนะคือใบ้ไปตอนเนี้ยคุณผู้ชมครับเดี๋ยวบอกก่อนใบตอนนี้ไม่มีผลอะไรเพราะว่าเราก็ตีไม่เข้าไงให้มันแบนดิชไปอ่ะดีแล้วให้มันแบนดิชไปเลยอยากแบนดิชเลยเพื่อนผมจะแม่งแบนดิชมอนผม1ตัวโอเคผมจะเปิดกับตับ Evil Twin Challenge ครับผมมาชุบใครก็ได้นะอันนี้ชุบมาแล้วก็กับดักครับทำการลิงก์ต่อได้เลยลิลล่าอีกตัวแต่ลิลล่าหมดเด็กแล้วนี่หว่ามันยิงไม่ได้นี่ใช่ไหมมันหมดเด็กแล้วนี่ชุบต่อชุบกลับมาก่อนเอาจั่วมากันโอเคอุลละมาคาอันเชนไว้เลยก็ได้นี่หว่าดีดหรือทำลายนี่ทำลายไหมนี่ได้อีกเนี่ยดีดมาเลยปะดีดปะจะได้จบดีดไปเลยครับดีดเลยไนท์แมร์ยูนิคอร์นไปนี้ไม่ใช้กลับไปก่อนกลับเด็กไปลูกเอาสิอะเต็มที่ผมมีกระดาษอีกใบก็แต่ว่าน่าจะหมดแล้วมั้งเหลือแค่กิสกี้ตัวเดียวครับไม่ให้หรอกไม่ให้หรอกเมื่อกี้มันไม่หมดนะเมื่อกี้ที่มันลิงไม่ได้เพราะว่ามันบังคับไปอย่างนั้นครับจะทำอะไรอีกจะเล่นนี่แล้วเหรอจำจีมันเขือปอแปลกแล้วเหรอพอแล้วไม่ให้แล้วรอบเนี้ยจะเล่นจำจีแล้วเหรอไม่ให้แล้วที่จริงน่าจะรอให้เขาแบนิชก่อนแล้วค่อยขัดนะครับอันนี้พลาดนะคือเวลาเจอไอ้ไตบิเกตอะแต่เขาก็ใช้อยู่ดีโอเคอันนี้เขาพลาดคือปกติอะต้องให้เขาแบนิชเสร็จก่อนนะครับแล้วเราขัดเนาะมันจะอีกฝั่งมันจะเสียฟรีอะแต่อันนี้เขาพลาดพอดีไม่เป็นไรผมอยากได้จั่วเพราะรอบนี้มันทำอะไรไม่ได้หรอกให้มันคาบอร์ดไว้งั้นแหละจนมันจะลิงก์หนีก็เกินไปผมว่าเขาไม่ใส่ลิงก์หนึ่งหรอกมั้งเฟกโดนในเกมเอาไงต่อไว้รุ่นผมอยากได้จั่วนะผมก็เลยชุบลิลล่ามาโอ้ยมีลิงก์หนึ่งด้วยไอ้หยาแน่นจริงๆแน่นจริงๆประมาทไม่ได้คนนี้แน่นของแน่นมีลิงก์หนึ่งซะด้วยของแน่นนะฮะของแน่นมีลิงก์หนึ่งด้วยไงสบายสบายเลยเรียบร้อยครับเด็กมันแน่นโหปาดไม่ได้เลยวันนี้ผมกะมาชิวๆแล้วนะตามติดน่ารักใสๆสไตล์กุ้งงิ้งงุ้งงิ้งนะครับเล่นชิวๆไม่ต้องคิดมากเริ่มหลังเดียวเพราะผมอยากขัดนะครับผมเริ่มก่อนมันแบบมันก็ขัดมันก็ยิงได้เพิ่มแหละแต่มันไม่หนุกไงครับมันไม่หนุกเราโอ้โหแบบนี้ก็คือไม่เหลืออะไรให้ผมเล่นแล้วนะเอาจริงนะ
อันนี้ก็ขาดไปนะครับแต่ก็ดีก็ดีผมชอบอย่างเงี้ยผมชอบเลยเฮ้ยลุงทองเหรอผมเบื่อแล้วน่าเบื่อมากลุงทองอ่ะไม่อยากเล่นด้วยเลยคือลุงทองเป็นเจ๊กเดียวที่แบบไม่มันอ่ะสู้ด้วยแล้วไม่มันเท่าไหร่มันไม่หนุกมันไม่หนุกนี่หมอบส่วนไปสองใบแกล้งมันเอาดิเอาเซเอาเซหมอบส่วนไปเอาดิครับปกติลุงทองเราถ้าเจอสกิลเดนสู้ไม่ค่อยได้ครับเด็กเรานะโอ้โหวัยรุ่นวัยรุ่นนายกับแบบไม่เอาอะไรเลยอ่ะนะอุ๊ยมีแต่การ์ดขาดเอาสิหมอบอีกใบนึงอ่ะจิตวิทยาครับจิตวิทยาแล้วตอนนี้สบายสบายวันนี้นะครับใครเปิดก่อนแตก เดี๋ยวลุงทองมาฟิวชั่นไอมาลิงก์เลยดีกว่าเดี๋ยวมันจะ access code ผมเดี๋ยวกันเฮ้ยมาเฮ้ยไม่ใช่ลุงทองเด็กอะไรเนี่ยเมจิคอลมาสเก็ตเชียร์อีฟัสเปลแท็บการ์ดแอคทีเวทดิสการ์ดคอลัมน์ก็รอให้มันใช้ก่อนครับแล้วค่อยจั่วผมจะรอให้มันใช้ก่อนแล้วค่อยจั่วอ้าวตีเลยลูกพี่ไม่ใช้เอฟเฟคด้วยผมว่าเขาจะมีเวทบนมือมาใช้อะเนาะนะครับไม่ใช้ด้วยอ้าตีมาตีมาโอ้โหวัยรุ่นวัยรุ่นไม่เลือดร้อนเลยครับมันคือเด็กผมยังไม่แน่ใจเลยผมยังคิดว่าอาจจะเป็นลุงทองก็ได้นะลุงทองแฝงตัว อะไรอะอะไรเนี่ยเป็นไรสบายสบายชิวๆครับถ้ามันไม่โถมเราเราก็ชิวๆแต่แบบนี้ก็ชิลเกินไปนี่ไงแก๊งแฮนแท็บนะครับผมแก๊งแฮนแท็บนี่ขนาดเอาการ์ดเสิร์ชมาเพียบเลยนะผู้ชมดูสิอยากขัดนักใช่ไหมได้ขัดสมใจครับได้ขัดเลยสมใจนะฮะสบายสบายเลยนะโอ้ชิลจริงๆวันนี้มา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 จัดมาเต็มที่เลยครับจัดมาได้เลยเฮ้ยมอบสีโอ้โหเกมอะไรเนี่ยเกมอะไรเนี่ยเกมอะไรเนี่ยนะฮะตีอ่ะโอเคตีมาตีมาตีมาผมไม่ใช้ด้วยผมไม่ใช้ด้วยแต่หมอบน่ากลัวนะเอาจริงนะผมรู้สึกว่าหมอบน่ากลัวมากเลยไม่เป็นไรครับสบายสบายมาวัยรุ่นโอเคได้เล่นละ Let's go ลุยเลยเจ้าหนูเจ้าหนูมาแล้วทีนี้แหละโดนกับดักมันแน่ครับกับดักมันเพียบโดนกับดักมันแน่ครับแม็กซี่อูลาลาสิครับใครจะให้อ่ะใครจะให้ง่ายๆแล้วคอบายเดอะเกรฟไม่มีโอเคแปลว่าเราเล่นได้เขาอนุญาตให้เราเล่นแล้วครับเขาอนุญาตให้เราเล่นแล้วมาออกมาเลยน้องโอเคครับแล้วก็จัดไปลิล่าจังเรียกมาเรียบร้อยปั๊บโอ้ผมก็อยากยิงกับดักนะแต่ผมดูทรงแล้วยิงไปก็ยิงไม่หมดสักทีผมไม่ยิงเลยแล้วกันเดี๋ยวดูก่อนว่ากับดักไปไหนมันในนี่นะครับเฮ้ยอะไรอ่ะนี่นายยิงอย่างนี้ได้เลยเหรอว้าวว้าวโอ้ my god โอ้ 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 my god นายยิงอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะเพื่อนทำร้ายจิตใจมากเลยครับก่อนนะก็อยากชุบมาแล้วลิงก์ต่อเลยนะส่วนกระแสหน่อยดีกว่าป่ะยูทวินชาเลนจ์ป่ะนายจะยิงใบนั้นเราเหรอเฮ้ยถ้ามันเปลี่ยนใบทำไงอ่ะไม่เปลี่ยนหรอกยิงมอนเตอร์แล้วชัวดูก็รู้ดูก็รู้เอาจริงผมต้องชุบตัวชมพูนะอันนี้กดผิดนะต้องชุบตัวชมพูนะคุณผู้ชมชุบผิดชุบผิดต้องชุบตัวชมพูนะครับอันนี้อะไรอ่ะจั่ว2เหรอว้าวมาเอาไม่ให้จะร้ายเกินไปนายจั่วไม่ได้อยู่งั้นแหละเอาสิ
ผมก็มี Infinite Imper เหมือนกันอะอยู่นั่นแหละอยู่นั่นแหละอย่าเพิ่งจั่วเพิ่งจั่วเมื่อกี้คนชุบตัวชมพูมานะมันจะไม่เปลืองการ์ดครับชุบชมพูมามันจะลิงก์ชมพูได้ถ้าชุบฟ้ามามันจะลิงก์แค่ตัวฟ้าเนาะไปเลยนี่ครับม่วงชุบชมพูชมพูชุบฟ้าฟ้าลงยิงเปี้ยงผมไม่ยิงกับดักมันนะคุณผู้ชมเยอะเกินเกลียดยิงเหนื่อย บอกตรงครับเหนื่อยครับกับดักเยอะเกินคุณพี่ไม่รู้เยอะไปไหนนะครับไม่รู้คือผมไม่รู้มันจะเยอะไปไหนเหมือนกันกับดักมันนะเยอะมากเลยนะคาอันเชนไว้จบเทิร์นดีไหมนะที่จริงถ้าจะคาอันเชนไว้หน้าทำแต่เมื่อกี้แหละนะครับเพราะว่าเราจะได้ชุบตรงนี้มาแล้วก็ค่อยยิงได้ที่หลังโอ้ได้กับดักยิงกับดักได้ใบเดียวผมไม่เอาแล้วกันผมเก็บอันเชนไว้รอบหน้าแล้วกันแต่ว่าจบเทิร์นอย่าลืมนะครับให้เราเหลือบอดไปตัวเดียวนะไม่งั้นเราชุบต่อมายิงเทิร์นฝั่งตรงข้ามไม่ได้นะเผื่อมาเล่นอะไรแผงๆพี่เลนนะฮะ แล้วก็เดี๋ยวเทิร์นหน้าเรา1 2 31 2 3 4 5กับเข้าเด็กจั่ว2โอเคสบายสบายเราเหลืออิมเพลดอปเพลตอยู่เรียบร้อยฮะเรียบร้อยฮะบอกเลยว่าเจอเด็กนี้ไปก็สนุกสนานเหมือนกันนะครับชิวๆครับวันนี้มาชิวๆน่ารักทีมน่ารักดูจากเพลงแบ็คกราวด์ก็รู้แล้วนะครับผมโอเคเริ่มหลังเหมือนเดิมนะครับตามสไตล์เราชิวๆครับวันนี้สายอีวินทวินงุ้งงิ้งงุ้งงิ้ง ผมชอบมากเลยงุ้งงิ้งงุ้งงิ้งนะฮะงุ้งงิ้งไปทีโอ้โหโดล็อกเบิร์ดถ้าเจอเวอร์ชวลเวิลด์นะปลาใบนี้แพ้เลยเนี่ยไดตอนก็ได้ครับแพ้ทุกเด็กอะเจอใบนี้แพ้ทุกเด็กอะไอโดล็อกเบิร์ดอะคุณผู้ชมเอ้ยผมไม่อยากจะพูดของจริงครับของจริงโดล็อกเบิร์ดแพ้ทุกเด็กครับใครเจอก็ว่าแตกเอ็กโซเดียหรือเปล่าที่ผมยังไม่ขัดอ่ะผมอยากดูเชิงก่อนว่าเด็กอะไรครับผมบอกแล้วว่าใครเจอก็แตกหมดครับงานงอกหมดเอาเรียบร้อยเฮ้ยวัยรุ่นไม่เอาอย่างงี้สินายจะไปเลยเล่อเพื่อนครับไปแล้วมันบอกมันไปแล้วมาอยู่แล้วเอาเรียบร้อยฮะเรียบร้อยหรือเปล่าครับสงสัยว่ามือจะไม่ดีนะเรียบร้อยไปแล้วบ๊ายบายโชคดีนะสงสัยว่ามือจะไม่ดียังไม่ทันขัดเลยอ่ะไปต่อวันนี้มาทีมชิวๆอย่างที่ผมบอกนะครับเล่นคลายเครียดชิวๆสบายสะบึ้เลยนะฮะยูเวทวินนี่ก็คือเก่งเลยเก่งแล้วก็เล่นง่ายมากเห็นป่ะคอมโบมีคอมโบเดินเลยเลือกตัวฟ้าเลือกตัวม่วงม่วงชุบฟ้ายิงหรือว่าถ้าอยากได้จั่วก็เรียกตัวม่วงเรียกตัวฟ้าฟ้าชุบม่วงยิงจั่วนะครับก็สลับกันแค่นั้นเลยตอนนี้มีแค่นั้นเลยจริงครับคอมโบไม่มีอะไรเลยนะฮะแม็กซี่อิมเพอร์เยี่ยมปลาแม็กซี่ขู่ได้ปลาอิมเพอร์ก็น่าจะขัดได้1อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวนะรีสกี้น่าจะลงลิล่าใช่ไหมลงลิล่าอะไรเนี่ยอันเอฟเฟกต์ไปเดอะเอฟเฟกต์ออฟโฮลนอร์มอลทรัพผมรู้ว่ามันจะลิงก์เป็นแท็บทิกเซล่าผมปลาแม็กซี่เลยอันนี้ผมรู้ล่วงหน้ามันจะปลาคอบายเหรอเกินไปนะโอ้โหอุลละครับขัดใจจริงจริงขัดใจจริงขัดใจจริงอุลละซะด้วยโอเคไม่เป็นไรนะครับเกือบได้เชียวเกือบได้จั่วฟีลเชียวแท็บทิกเซล่าครับเซล่าล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 าเซล่าไม่โดนเอฟเฟกต์กับดักนะครับคุณผู้ชมเพราะงั้นไม่ต้องไปปาใส่มันไม่น่าโดนนะผมก็ไม่เคยลองแต่ถ้าลองไปน่าจะเสียการ์ดฟรีดูทรงแล้วนะครับอย่าไปปาใส่มันเลยปล่อยมันนะปล่อยมันเล่นไปนะฮะอ่ะโอ้โหกับดัก3ใบไอ้นี่มันใจทำด้วยอะไรวะแจมด้วยอะไรวะ Secret Password นะครับ
จิตใจทำด้วยเลยวะกับดัก3ใบเลยเหรอเรียกน้องลีล่ากันครับลีล่าลูกเรียกเพื่อนมาจิตใจโคตรแต่กับดักผมจำไม่ผิดนะนี่จำไม่ผิดนะกับดักแท็บทิกเนี่ยส่วนใหญ่นะยิงมอนแบบเขาเรียกว่าอะไรอะยิงมอนพลังสูงแต่เด็กเราอะพลังไม่สูงพลังไม่เกิน 2,000 มันยิงไม่ได้หรอกอันนี้เขาเรียกว่าเข้าข้างตัวเองนะครับชาวบ้านเรียกเข้าข้างตัวเองนะซึ่งก็มันก็ต้องมีกันบ้างใช่ไหมล่ะเราหน้าเล่นดีวายซุดใส่หน้าเหมือนกันนะแต่ถ้ามันเปิดหลุมใส่เราเราก็แตกแนวเล่นโปรติกเขานี่แหละเล่นอีวิทวินนี่แหละเดี๋ยวมันเปิดหลุมใส่หน้าผมเดี๋ยวผมงานเข้าอีกไม่เอาอะคิดแล้วไม่คุ้มดีกว่าไม่คุ้มเสี่ยงนะครับ มันต้องคิดในใจเฮ้ยมันทำไมพลังมันน้อยจังวะยิงไม่ได้ฝั่งนู้นคิดนะพลังมันน้อยจังวะยิงไม่ได้กับดักใช้ไม่ได้อะไรเงี้ยบางทีกับดักมันต้องแบบพลัง 1,500 ขึ้นเนี่ยดูน้องผมดิพลัง 1,100 พลัง 1,100 อ่ะเอาอะไรไปยิงได้ครับคุณผู้ชมนะฮะโอเคนี่เราแค่นี้พอแล้วมั้งแค่นี้พอแล้วมั้งพอแล้วแหละนะครับหรือเอาถามว่าจบเลยได้ไหมมันก็ได้แต่ไม่เอาดีกว่าหมอไปก่อนยังไม่ถึงเวลายังไม่ถึงคาดนวดไปก่อนมันยิงไม่ได้ครับเนี่ยแหละเจอแท็บทิกบางทีนะเราก็ต้องถ้าเรารู้เด็กอีกฝั่งคุณผู้ชมเดี๋ยวไปเรียกตัวใหญ่โดนกำดักมันเขมือบไปแล้วแล้วก็ลิงก์ตัวนี้ไว้นะครับเอาไว้ยิงเอาไว้ชุบมายิงบางทีเนี่ยไอ้กำดักแท็บทิกเนี่ยมันยิงพวกตัวกระจอกไม่ได้ครับตัวพลังต่ำแต่ตัวกระจอกของผมมันไม่กระจอกอ่ะดิตัวกระจอกของผมมันน่ารักแล้วก็เก่งอ่ะดิโอ้โหเพราะว่ากับดักโฮบางอันอะต้องพลัง 1,500 ขึ้นอย่างเงี้ยมันจะมีหลุมแบบหลุมคว่ำหลุมยิง 1,500 ขึ้นหลุมแบนิดอะไรของมันก็ไม่รู้อะหลุม 2,000 ถ้าผมจำไม่ผิดนะนะครับเด็กผมครับ1,100น่ารักเชียวพลังน่ารักเชียวยิงไม่ได้เฮ้ย Lightning Storm เอาไหนอะโอ้โหมันยังจะยิงอีกเหรอวะจิตใจมันก็ต้องเลื่อมกันนะวัยรุ่นเนาะนะครับผมโอ้วัยรุ่นเลือดร้อนจริงเว้ยผมชุบก่อนเลยดิวัยรุ่นเลือดร้อนไหมเฮ้ยอะไรทำอะไรแน่ๆชุบมาก่อนวัยรุ่นโคตรเลือดร้อนครับโอ้โหชุบมาทำไมก็ไม่รู้เพราะว่ามันก็ตายอยู่ดีนะผมนึกว่ามันมาแล้วมันจะไอ้นี่ได้เลยเนาะไม่ได้โอเคนะครับเสียได้ล่ะผมนึกว่าเมื่อกี้ที่ผมจะชุบมาเพราะว่าอย่างเดียวเลยอันนี้สารภาพไปนะผมนึกว่าชุบมาแล้วมันจะยิงได้ก่อนแต่ก็อย่างว่ามันกดเชนไม่ทันอยู่แล้วเพราะอีกฝั่งมันเชนก่อนแต่ก็ไม่เป็นไรสบายชิวๆครับเฮ้ยอะไรอ่ะวิรอบนี้ขัดได้เหรอเพื่อนใจเย็นหน้าคนกันเองขัดอะไรล่ะอย่าไปขัดเลยคนกันเองนะครับไม่เห็นต้องขัดคนกันเองไม่เห็นต้องขัดเลยใช่ไหมเออผมอยากเล่นสีม่วงมากว่ะสีม่วงแล้วชุบเล่นสีม่วงมาดีกว่าชุบสีฟ้าลิงซะเลยเอาจั่วก่อนหนึ่งเรียกสีฟ้าก่อนเนี่ยแหละแล้วก็ชุบสีม่วงก่อนอ่ะมาเล่นนี้บ้างสลับกันแต่เราเน้นพลังน้อยนะ เพราะกับดักอีกฝั่งเนี่ยเหมือนจะเล็งเป้าพลังเยอะเราอยู่ครับเราเน้นพลังน้อยๆไปก่อนเลยเอาแบบน้อยๆอ่อนๆเลยแต่ว่าตีเคียร์เนี่ยแจะหลงแจะอย่างเงี้ยนะฮะ1,200ก็ตีไป2,200เนี่ยต่อเทิร์นเนี่ยตีไปเลยชิวๆสบายๆนะครับเขาเรียกว่ามาน้อยแต่มานะนี่มาน้อยแต่มานะวะลงมาลูกจัวหนึ่งไหนขอจัวหน่อยนะครับเฮ้ยคอบายไอ้หยาผมว่าแล้วมันต้องมีสักใบหนึ่ง
โหในสุสานมีพอดีนะเฮ้ยทำไมเธอทำอย่างนี้กับเราอะโหไม่มันเลยอย่างนี้ไม่มันเลยตีก่อนละกันไม่งั้นอันเชนผมไม่อยากลงตัวใหญ่เลยคุณผู้ชมเอ้ยผมว่าลงมาแตะเฮ้ยแต่ว่าเราก็ต้องบางทีก็ต้องลองดูลองดูแล้วกันดูดิมันจะกลัวไหมดูดิมันจะกลัวไหมคนว่าไงน่าจะกลัวอยู่นะผมลองอันเชนดูแล้วก็1001 2002 1001อันเชน 3,000 กับอีก 1,000 มันก็ 3,000 4,001 ไม่ตายแต่ชุบมาก็ยังไม่ตายดีโอ้พลังเราน่ารักจังเลยวุ้ยน่ารักปุ๊กปิ๊กพลังน้อยหมดเลย ตีไปตีไปเน้นน่ารักแล้วกันอ่ะแบบนี้เอาจริงไม่ต้องลงนะครับไม่ต้องลงเพราะว่ามันจะทำให้เราเนี่ยชุบเองไม่ได้นะครับทำให้เราชุบเองไม่ได้มันก็จะเป็นเหมือนแบบดาบสองคมผมเรียกอันเชนเลยแล้วมาเอาสิเปิดได้แล้วผมว่ามันรอผมว่ามันรอเออหลุมวันนี้สักทีนะหลุมวันนี้สักทีนะผมดูแล้วแหละผมว่าเตรียมไปแล้วแหละไปดีมากขอบคุณที่เคลียร์ฟิลให้นะจ๊ะน่ารักปุ๊กปิ๊กกะดิกกุ๊กมาฉันรู้อยู่แล้วเราไม่ชุบนะครับชุบมาเรายิงได้เทิร์นนี้แต่ว่าเทิร์นหน้ายิงไม่ได้เพราะว่าถ้าเราจะลิงก์ต่อเนี่ยมันหมดแล้วครับเรารอไว้เทิร์นหน้าแล้วกันนะไม่เป็นไรหรอกเรามีอินฟินิตอิมเพิร์สถ้ามันจวดได้มอนสเตอร์มาเราก็เดี๋ยวเปิดกับดักสวนมันและเลนนี้ใช้ไม่ได้คำนวณไว้นี่ครับโอ้โหชิวๆอ่ะวันนี้นะสบายๆครับคุณผู้ชมโอ้โหเล่นไม่ได้เลยเจออีวิทวินเข้าไปเฮ้ยอะไรอ่ะอุ๊ยๆไม่เอา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 เฮ้ยพอเลยน้องพอเลยน้องเฟกผมโดนเนเกตชุบไม่ได้เหรอโดนเนเกตพอเลยน้องพอเลยเลิกเลยครับเลิกเลยไหนลองดูเอฟเฟกต์โดนเนเกตจริงใช่ไหมเนี่ยโดนเนเกตนะครับใครเนเกตวะตัวไหนวะตัวผมเองนี่แหละน่าจะใช่นะครับเฮ้ยมันโดนเนเกตได้ไงวะเดี๋ยวก่อนนะผมว่าเมื่อกี้ผมก็ลิงก์ปกตินี่หว่าแบนิดจวนนะครับนี่ไม่ทราบเหมือนกันอ๋อลดพลังเหรออ๋อน้องคนนี้แบนิชลดพลังนะครับถ้าเป็นน้องอีกคนนึงจะแบนิชแล้วจั่วเนาะเซล่าอีกแล้วเหรออีกแล้วเธออีกแล้วเหรอเธออีกแล้วเหรอฮะไม่เบื่อเนี่ยเหรอลูกเอ้แต่ก่อนนะชุบเธอไม่เคยเบื่อเธอไม่เคยเบื่อไม่เบื่อก็ดีไม่รู้เมื่อกี้มันโดนเนเกตอ่ะคุณผู้ชมเอ้ยเศร้าเลยเสียใจจังแตกบายบายมันหาดีเว้ยปิดได้เลยนะครับปิดได้เลยแต่ผมกลัวว่ะผมทำตรงนะกระโดดไปมันจะตายวะคุณผู้ชมว่าไงกับดักเนี่ยมันไม่เปิดมานานแล้วถ้าโดดไปนี้ไปแล้วแตกซวยเลยนะโดดไปเลยไม่เป็นไรช่างมันครับไปลูกลุยอีวิทวินเรียบร้อยไปแล้วลูกผมไปแล้วลูกผมไปแล้วอื้อหือว
ว่าแล้วเชียวนี่คนโลภ แหมไม่น่าซ่าเลยนะฮะไม่เป็นไรแต่ว่าเอาจริงผมคิดในใจอยู่แล้วนะว่าไงก็โดนครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับถ้าเราลงมอนสเตอร์ระดับสูงเมื่อไหร่แตกแฮโอเคอุ้ยมาพอดีเลยเมื่อกี้ยังไม่ทันตีเลยอ่ะนายอ่ะนายทำงี้กับเราโกรธมากเลยรู้ป่ะ Add one life twin monster เดี๋ยวขอคิดแป๊บนึงนะอ้าวนี่แหละมาทำอะไรมากไม่ได้ครับมาเลยเด็กๆลิลล่าไปเลยลูกขอสักทีว่าพาเลวเอ็กซีสเนี่ยออกมาทีเนี่ยตีไงก็ตีไม่ตายเอางี้ดีกว่าตีไงก็ตีไม่ตายครับเอาจั่วนะคุณผู้ชมพาเร็ว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 แอชบลัสเซมเฮ้ยอุ้ยจับสุสานได้เหรอเอาสวยโอ้เพิ่งรู้เลยอันนี้เอาสวยเลยครับมาเรียบร้อยแตกบ๊ายบายในที่สุดเราก็จบแมตช์นี้นะครับยอดโอ้จับสุสานได้ด้วยเหรอเก่งมากน้องไป สารภาพนะผมเล่นแบบบางตัวไม่ได้อ่านเทคโอเคครับผมก็สำหรับ Evil Twin วันนี้นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะชิลๆสบายๆเน้นขัดเน้นอะไรอย่างนี้มากกว่านะครับให้อีกฝั่งเนี่ยเล่นไม่ได้เนาะสำหรับเด็กในวันนี้ก็ผมว่าน่าจะถูกอกถูกใจสายไวฟุหลายๆคนนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆกันแล้วกันนะฮะเดี๋ยวเราเนี่ยเจอกันใหม่นะครับในคลิปวิดีโอหน้านะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณทุกท่านมากนะครับสวัสดีครับรักทุกคนนะฮะจุ๊บๆไปเลย let's go